5ช่วงวัยเข้าใจลูก Do and Don't for 5 age range เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการตามช่วงวัยเพราะเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงช่วง20ปีมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแบ่งตามพัฒนาการของเด็กออกเป็น5ช่วงวัยวัยแรกเกิดถึง2ปีวัยที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ต้องการความปลอดภัยในการเป็นอยู่วัย2ถึง3ปีวัยที่เริ่มเรียนรู้ถึงความเป็นตัวของตัวเองวัย3ถึง6ปีวัยอนุบาลช่างสงสัยริเริ่มความคิดสร้างสรรค์วัย6ถึง12ปีวัยเรียนรู้มีความฝันที่มุ่งไปสู่เป้าหมายวัย12ถึง20ปีวัยรุ่นเปิดรับความท้าทายพร้อมพัฒนาตนสู่โลกกว้างคุณลักษณะของแต่ละช่วงวัยคือสิ่งสำคัญคุณหมอโอกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านจะมาให้คำแนะนำพร้อมแนวทางที่ควรและไม่ควรทำในการเลี้ยงดูลูกรักอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง2ปีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธรรมชาติการพัฒนาของตัวเด็กเนี่ยจริงๆเด็กในวัยนี้ก็หลักๆเลยก็คือแทบจะมีชีวิตอยู่เพื่อการเอาตัวรอดนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งออกจะมาจากท้องแม่ซึ่งมีความค่อนข้างปลอดภัยเนาะแต่ต้องออกมาเผชิญโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงนะคะมีอากาศหนาวมีความหิวนะคะที่ไม่ได้มีอาหารให้อยู่ตลอดเวลาเหมือนในท้องเพราะฉะนั้นเด็กวัยช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือการสร้าง trust ที่เด็กจะมีกับโลกนะคะวัยนี้เป็นวัยที่มีความสำคัญซึ่งเป็นวัยพื้นฐานการตั้งต้นของมนุษย์ที่สำคัญมากก็คือการที่เด็กคนนึงเนี่ยจะสามารถไว้วางใจว่าโลกนี้มีความปลอดภัยซึ่งมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวตนของมนุษย์คนนึงทำให้เขากล้าที่จะทำอะไรที่ท้าทายในวันข้างหน้าการที่เขาจะไม่วิตกกังวลกับสิ่งที่เขาเผชิญหรือประสบการณ์ต่างๆมากจนเกินไปแล้วก็เป็นวัยที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะผ่านประสาทสัมผัสต่างๆงั้นในวัยนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กก็จะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะจากเด็กที่อาจจะร้องแล้วก็ดูดนมได้อย่างเดียวในวัยเล็กๆเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีการพัฒนาทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่เด็กเริ่มคว่ำหงายได้เริ่มนั่งได้สักประมาณ7เดือนนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเริ่มคว้าของได้เริ่มเปลี่ยนมือเริ่มหยิบจับของชิ้นเล็กๆในวัยประมาณสัก9เดือนนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาทางด้านทางสังคมนะคะเด็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับคนแปลกหน้านะคะเริ่มเข้าใจว่าอันนี้คือคนเลี้ยงหลักอันนี้คือไม่ใช่คนเลี้ยงหลักทักษะทางภาษานะคะเด็กก็จะเริ่มมีการพูดได้มากขึ้นนะคะประมาณสักขวบหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเด็กก็จะเริ่มพูดคำโดดได้นะคะประมาณ2ปีเด็กก็จะเริ่มพูด2คำติดกันได้ซึ่งพัฒนาการต่างๆเหล่านี้สำคัญมากๆเลยก็คือผ่านการเลี้ยงดูที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะพ่อแม่มีความรักมีความให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเลี้ยงดูในช่วงปีแรกของชีวิตค่ะสิ่งที่พ่อแม่มาจะเข้าใจผิดในการเลี้ยงดูลูกวัยนี้ก็คือการกลัวลูกติดมือนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดว่าอย่าอุ้มเดี๋ยวติดมือเราจะต้องอุ้มตลอดอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันสร้างความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ทำให้เด็กหลายครั้งเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมอีกความเข้าใจนึงเนี่ยก็คือเรื่องของเด็กวัยนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ไม่ต้องใส่ใจมากบางทีก็เอานอนไปดูทีวีไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นอันตรายมากๆเลยเด็กวัยนี้จริงๆเป็นวัยที่ต้องการการกระตุ้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5การมองเห็นการสัมผัสด้วยมือนะคะฝึกผ่านการได้ยินเสียงนะคะโดยการที่มีคนพูดคุยอ่านนิทานให้ฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าพ่อแม่พลาดโอกาสไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอีกความเข้าใจนึงที่หมอพบว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดบ่อยๆก็คือพ่อแม่ชอบเข้าใจว่าลูกยังเล็กส่งให้คนอื่นเลี้ยงก่อนแล้วเอาไว้โตมาค่อยเลี้ยงเองนะจริงๆวัยนี้เป็นวัยที่ควรจะทุ่มเทในการเลี้ยงเองมากที่สุดเพราะการสร้างความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงเนี่ยการสร้างให้เด็กรู้ว่าแม่เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงจะสร้างตัวตนที่แท้จริงของลูกในวัยที่เขาจะพัฒนาความเป็นตัวเองแม่ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยยากมากที่เด็กจะเข้าใจว่าตัวเองก็มี power อยู่จริงตัวเองมีอำนาจอยู่จริงตัวเองสามารถควบคุมบางอย่างได้จริงงั้นวัยนี้เป็นวัยที่ถ้าเป็นไปได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองมากที่สุดอะไรที่ควรทำนะคะหนึ่งก็
ใกล้ชิดให้ความรักนะคะเลี้ยงเองถ้าทำได้สองก็ตอบสนองความต้องการให้เหมาะสมนะคะเล่นกับลูกผ่านการสัมผัสพูดคุยเล่านิทานให้อิสระในการเล่นที่จริงๆไม่เป็นอันตรายอย่าห้ามหรืออย่าคอยบังคับกำชับตลอดเวลาแล้วก็มีตารางชีวิตเป็นเวลาที่สม่ำเสมอจะทำให้เด็กสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำในวัยนี้นะคะ1ก็คือการละเลยไม่ใส่ใจนึกว่าเขายังเล็กไม่รู้เรื่องนะคะ2การมีตารางชีวิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มั่นคงนะคะเดี๋ยวก็ร้องหิวแม่ก็ปล่อยร้อง3ก็คือการปล่อยลูกร้องเพราะว่ากลัวติดมืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะจริงๆเด็กที่ขาดความมั่นคงทางจิตใจนี่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาตัวตนในอนาคตนะคะ4การเปลี่ยนคนเลี้ยงบ่อยๆนะคะเด็กจะไม่รู้ว่าใครคือคนเลี้ยงดูหลักแม่ที่มีตัวตนมีความสำคัญ5ก็คือไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนะคะเด็กวัยนี้หลีกเลี่ยงหน้าจอไม่ควรดูเลย